สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับไลฟ์สดนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆนะครับไลฟ์สดนะครับช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีแฟนๆนะครับช่องไลฟ์สดนะครับเพจสรุปข่าวการย้ายทีมทุกท่านนะครับ วันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของตลาดนักเตะนะครับที่เริ่มหลายๆสโมสรเริ่มวางแผนเริ่มวางโครงสร้างนะครับวันนี้นะครับท่านจะเห็นหน้าปกนะครับเป็นริชาร์ดฮิวกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดออฟฟิเชียลไปตามคาดนะครับเมื่อช่วงเช้าช่วงบ่ายผมได้ทำข่าวลิเวอร์พูลไปนะครับวันนี้คือวัน o อฟฟิเชียลแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูล Liverpool, ก็ออฟฟิเชียลจริงๆนะครับ ต่ริชาร์ดฮิวจะมาทํางานในตอนจบฤดูกาลนะครับตอนนี้ก็ทํางานให้กับบอลมัตแค่วันนี้ลิเวอร์พูลคอนเฟิร์มนะครับก็คอนเฟิร์มในเว็บสโม,มอสรอนลิเวอร์พูลไปละนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเอเดนแฮกด้วยนะครับว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ถูกปลดเอเดนแฮกจะไม่ถูกปลดตัวเตนแฮกมั่นใจดีนะครับแล้วก็เรื่องราวของสเปอร์เรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ใส่เสื้ออาร์เซนอลมาเนี่ยผมว่า ซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลต้องเสริมแต่จะเสริมใครเนี่ยลองติดตามวันนี้นะครับแต่วันนี้เขาต่อสัญญาโทมิยาสึเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือผมมาช้าเพราะว่าผมอัปเดตดิวนะครับขอ,อยัดเข้ารายการเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในข้ามคืนนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรลิวร์ภูก่อนนะครับสโมสรลิวร์พูนะครับก็ถ้าเป็นในทวิตเตอร์ของสโมสรนะครับก็ได้ออฟฟิเชียลเรียบร้อยนะครับเราขอยืนยันการแต่งตั้งริชาร์ดฮิวเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาคนใหม่ของสโมสรเราขอยืนยันการแต่งตั้งริชาร์ดฮิวเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาจะทำหน้าที่เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนะครับฤดูกาล2023-2024นะครับคือก็ตรงกับวันที่ออกจากบอลมัดนะครับทีนี้เรื่องราวของลิชันฮิลส์เนี่ยนะครับผมก็จะพูดแบบละเอียดให้นะครับเพราะว่าวันนี้ฮิลส์เนี่ยเป็นผอกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลตามที่ประกาศจริงเลวูร์แต่งตั้งลิชันฮิลส์นะครับและจะมาทำงานกับไมเคิลเน็ตเวิร์ผมไปตามบทความของไมเคิลเน็ตเวิร์มาด้วย นะครับและบทสัมภาษณ์ของลิช์ดฮิวเล่ากันเดี๋วนี้เลยนะครับลิช์ดฮิวนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับแน่นอนการต่อสัญญาผู้เล่นซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าฟันไดกับซาร่าเนี่ต้องต่ออยู่ละแต่ทีนี้นะครับลิภูประกาศก่อนประกาศเสร็จปุ๊บตอนนี้นะครับเขาเองเนี่ยทำงานที่บอนมัดในฐานะผออเทคนิคและทำงานมาตั้งแต่ปี2016 แต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะครับบอลมัดอยู่ดับที่15แล้วก็คือเอาตรงนะบอลมัดการเล่นฟุตบอลตอนนี้ไม่น่าตกชั้นดิชาร์ฮิลเนี่ยก็จามลาสโมสรน,นะครับทีนี้ตัวของริชาร์ดฮิลได้กล่าวถึงสมโมสรนิเวอร์พูลไว้อย่างไรบ้างผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้ริชาร์ดฮิลกล่าวสมโมสรลิเวอร์พูลเป็นสมโมสรนที่มีเอกลักษณ์ และผมรู้สึกขอบคุณที่ได้รับโอกาสในการทำหน้าที่ในฐานะนี้ผู้คนพูดเกี่ยวกับบริษัทที่ยาวนานขององค์กรนี้สามารถอ้างได้ว่าปัจจุบันอนาคตความสำเร็จที่น่าตื่นเต้นอ้างได้เลยครับ j จ k i เกนคอเป็นผู้นำของทีมและทีมก็โดดเด่นควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นของนักเตะอายุน้อย และเส้นทางสู่ชุดใหญ่ก็โดดเด่นเช่นกันฮิ h ส s จะทำงานใกล้ชิด m ม c คิ e เอ็ดเวิรนะครับโดยจะ Edwards เนี่ยนะครับจะคุมงาน c ี o อฟุตบอลทั้งหมดคู่หูฮิ h ส s กับเ d ็ดเวิคือคู่หูลิเวอร์พูลนะครับจะทำการเปลี่ยนแปลงเจ r ร์ n ิงคอปแค่เปลี่ยนบุคลากร แต่อย่างไรก็ตามนะครับฮิว์จะหาตัวแทนที่เหมาะสมตามรางงานจาก The Time นะออลอนโซลูเบนอามู m ริมนะครับลูเปโตเดสบีเป็นหนึ่งในคาริเดตที่ที่ลิชันฮิวเคยเคยตกเป็นข่าวอะและประเด็นสำคัญที่สุดฮิว์เล่งการต่อสัญญางานแรกของลิชันฮิวคืออะไรงานแรกของลิชันฮิวก็คือการต่อสัญญาให้กับโมซาลา นะครับต่อสัญญาให้โมซาลาและเวอร์จิลฟันไดแน่นอนการวัดใจโมซาลาในดิวนี้นะครับริพูจะรีบต่อก่อนและฟันได้ก็เช่นกันนะครับฟันไดก็เช่นกันนั้น2คนนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเทรนตามมานะครับสองคนนี้ก่อนเลยครับโมก่อนและเป็นฟันได้นะครับทีนี้ยังไม่จบนะครับท่านไปอ่านใน เดอะชิลแกสเตเ e ดอะชิลแกสเต t e นะครับดอทคบทความคำยืนยันบทแถลงการละเอียดยิบผมบอกเลยว่าการแต่งตั้งลิชานทิวเป็นผอกีฬาคนใหม่คนนี้นะครับลิชานทิวนะครับนอกจากบอกไปละเรื่องราวของงานงานกับไมเคิลเอ็ดเบิร์ดนะครับที่ได้คุยกันอยู่แล้วตอนนี้ได้คุยกันอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้สอคนเนี้ย กำลังตัดสินใจในการวางลำดับการต่อสัญญาอื่นๆยังมีรวมถึงอาริสันเบเกอร์ด้วยนะครับยังมีรวมถึงอาริสันเบเกอร์ด้วยและที่สำคัญเป็นที่เข้าใจว่านะครับตอนนี้นะมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอย่างวันเนี้ยเขาเห็นริว์พลออฟฟิเชียลละสำหรับตัวของ ริชาร์ดฮิล l อย่างเงี้ยแมนยูติดแดนแอชเวิร์ดที่21ล้านปอนด์เหมือนเดิมยังเคลียร์กันไม่ได้นะครับและที่สำคัญก็ก็ตอนนี้ยอย่างที่ผมบอกก็แหละนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้พอกีฬาคนอื่นแทนเพราะว่าจ่าย21ล้านปอนด์ไม่ได้อาจจะเปลี่ยนนะอาจจะเปลี่ยนเนี่ยความไม่แน่นอนนะครับ Michael e d w a r d ์ตอนนี้ยริพูออฟฟิเชียลริชาร์ดฮิล์ประมาณ1-2ชั่วโมงละ คือผมนัก็นั่งผมก็เห็นแล้วแต่ผมต้องรอข่าวนะครับรอข่าวทีมอื่นอย่างรอข่าวอาร์เซนอลเนี่ยการ o f f ฟิเชียทมีาสื่อเนี่ยเพิ่งเพิ่งทำเมื่อกี้ทีนี้ไมเคิลเด d เวิร์ดพูดถึงอะไรถึงริชาร์ดฮิวบทความนี้อยู่ใน a n f r e w w a t c h co uk นะครับก็ถ้าไปดูได้นะครับไมเคิลเดเวิร์ดได้กล่าวถึงริชาร์ดฮิวว่าอย่างนี้ครับผมดีใจมากที่ริชาร์ดตกลงทำงานร่วมกับเรา m i เคิ e เอ็ดเวิรให้สัมภาษณ์เลยครับในตำแหน่งสำคัญอย่างนี้นะเขาให้สัมภาษณ์กับลีพูด닷 c o m นะครับไปดูได้เลยครับบทความมีผมรู้จักเขามาครึ่งชีวิตลิชันฮิลเนี่ยผมรู้จักมาครึ่งชีวิตด้านอาชีพและส่วนตัวเขาเป็นคนรวบรวมคุณค่าที่ดีที่สุดของสโมสรอ,อย่างแท้จริงผมเชื่อใจเขาอย่างสมบูรณ์ ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดกล่าวนะครับผมว่าเอ็ดเวิร์ดพูดถนัดนี้นะผมแฮปปี้นะเชื่อใจแบบสมบูรณ์นะครับเขามีจิตวิญญาณที่โดดเด่นมีบริษัทในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับทั้งริชาร์ดและผมนะตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะสโมสรแห่งนี้ความจริงคือผมรู้สึกตื่นเต้น กับพลังงานความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าแล้วไมเคิลเอ็ดเวิร์ดบอกชัดเจนเป็นที่ชัดเจนสำหรับทุกคนนะครับว่าเยอเกนเยอเกนเนี่ยได้ทิ้งมรดกไว้ต่อยอดทิ้งไว้ละทุนต่อยอดเองริชาร์ดเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับเราในครั้งนี้เป็นผู้นำที่มีอนาคตที่น่าสสใยมากในขณะที่บทเรียนความสำเร็จนะครับมันจะจบลงที่ลิเวอร์พูลคุณจะได้เห็นอีกครั้ง ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดล่าและเราตั้งเขามาเพื่อบรรลุปเป้าหมายนี้นะครับด้วยเหตุนี้นี่คือการยกเครื่องและสเต็ปต่อไปจะชี้ไปที่ผู้จัดการทีมนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เตรียมตัวนะครับว่าใครจะมาคุมลิเวอร์พูลต่อละงานแรกของลิชันฮิวคือต่อสัญญาโมและเป็นฟันได้จากนั้นก็จะเป็นเทรนต์อาริสันตามลำดับนะครับหมดหรือยังเนี่ย ยังนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับริชาร์ดฮิวจะทำอะไรเรื่องของการต่อสัญญาบ้างบทความนี้อยู่ใน a n f r e w w a t d co uk เหมือนกันเขาบอกว่าริชาร์ดฮิวนะครับพอกีฬาคนใหม่พอแต่งตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าในวันที่1มิถุนายนวันที่1มิถุนายนเป็นวันที่ริชาร์ดฮิวจะมาเข้าสโมสรเหมือนที่ผมบอกไปเช้าวันนี้ official ออฟฟิเชีอ่ะเหมือนกันนะครับ วันที่1มิถุนายนคือวันที่ลิชร์ดฮิวจะมาที่สโมสรลิเวอร์พูลนะครับฮิวจะเริ่มการทำงานเป็นวันแรกทีนี้ลิชร์ดฮิวนะครับจะเริ่มจากการต่อสัญญา4คนก่อนเลยต่อสัญญา4คนนำโดยโมซาล่านะครับแล้วก็เป็นฟันไดอีกคนนึงใครนะอีกคนหนึ่งนะอาริสันเบเกอร์ Baker, นะครับอีกคนนึงใคร เอ๊ะผมอ่านไปแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรผมอ่านมาแล้ว4บทความเอาเป็นว่าต่อสัญญา4ี่คนแน่นะครับโอเคเรื่องราวของริชาร์ดฮิวประมาณนี้นะครับเรื่องราวของ m ม c เคลอ e ดเวิร์ดสัมภาษณ์แบบละเอียดนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับในไลฟ์สด YouTube นะครับแล้วก็ในเพจสรุปข่าวการย้ายทีมเจนวิทด้วยนะครับเออผมขอบคุณคำคอมเมนต์นะ คำคอมเมนต์ท้้งล่างนะครับที่ท่านได้น,นาผมผมพยายามปรับนะนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณตรงนี้ไปเลยนะเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของอสมสรนอาร์เซนอลน,นะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลในวันนี้นะครับแฟนอาร์เซนอลน,นะครับก็ฉลองการต่อสัญญาฉบับใหม่โทมิยาสึเรียบร้อยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงละนะครับคือผมก็เห็นข่าวเนี่ย อัปเดตอัปเดตมานะครับคือมันต้องรอออฟฟิเชียลจากสโมสรน,นะครับตอก็เห็นใน t ทวิตเตอร์แล้วเนาะคืออย่างนี้ครับในรายงานจากฟุตบอล365เนี่ยมันมีเรื่องของสัญญาของโทโมิยาสึเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาเตตาบล็อกเดือนมกราคมเนี่ยบล็อกไม่ให้ออกคือตอนแรกโทโมิยาสึเนี่ยจะถูกขายออกไปนะครับแต่ปรากฏว่าโทโมิยาสึอเองเนี่ยพอไบยูมินิกรู้นะว่าอาเตตาบล็อกเขาใช่ไหม และเขารู้ด้วยว่าเดี๋ยวอาร์เซนอลต้องต่อแล้ววันนี้นะครับก็คือวันที่อาร์เซนอลต่อสัญญา2ปีกับโทมิยาสึนะครับโทมิยาสึเองนะครับปัจจุบันนี้อายุ25ปีนะครับกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นด้วย mm hmm. เขาบอกว่า,าจริงๆแล้วเล่นเล่นให้กับอาร์เซนอลไปแค่เจ็ดสินัดนะครับแต่ทำไมอาเซต้าถึงบล็อกการย้ายของโทมิยาสึ ในสื่อต่างประเทศนะครับโดยนักข่าว PA เนี่ยนะครับเขาบอกว่าโทมิยาสึมีทัศนคติทางความคิดและค่านิยมอยู่ในระดับ First Card การต่อสัญญาโทมิยาสึเพราะทัศนคติความคิดและค่านิยมของเขาอยู่ในระดับ First Card คือโคตรดีเลยฟาบิเซโอโรมาโนเป็นอีกคนหนึ่งนะครับว่าโทมิยาสึเนี่ยนะครับก็ยินดีที่ตกลงอาร์เซนอลก่อนหน้านี้แล้ว บดบริหารของอาร์เซนอลก็ตัดสินใจร่วมกับอาร์เตต้านะครับที่ให้สัญญาฉบับนี้นะครับแล้วก็จะสัญญาก็จะขยายเป็น2,026ออปชั่นบวก1ปีด้วยสำหรับโทโมิยาสึนะครับส่วนอาร์เตต้าได้บอกนะครับให้สัมภาษณ์อะไรบ้างอาร์เตต้าได้กล่าวว่านะครับผมรู้สึกยนนินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่โทมิอาร์เตต้าเรียกว่าโทมิโทมิฝากอนาคตไว้กับเรา เขามีความแข็งแกร่งตามธรรมชาติทัศนคติความคิดและค่านิยมโทมิยาสึอ,อยู่ในระดับเฟิร์สคาสโทมิยาสึเป็นผู้เล่นที่เราทุกคนรักและเป็นทีมของเราด้วยวิธีการฝึกซ้อมความมุ่งมั่นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากฤดูกาลนี้โทมิยาสึเล่นไป20นัดน,นะครับและยิงประตูแรกในเกมกับเชฟฟิลด์ในเต็ดแต่ในฤดูกาลต่อๆไปเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับหลายอย่างองค์ประกอบ และส่วนโทมิยาสึก็รู้งานนะเขาก็พูดถึงอาร์เซนอลเหมือนกันว่าผมมีความสุขที่ได้ต่อสัญญากับอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในความฝันที่เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้ผมยังคงเรียนรู้หลายอย่างนะครับจากมิเกลแล้วก็เพื่อร่วมทีมที่สามารถที่จะปรับปรุงได้ดังนั้นถึงผมจึงมีความพยายามที่จะเป็นผู้เล่น ที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับบทสัมภาษณ์ยาวมากเลยนะครับก็ยินดีกับแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขออนุญาตไปลุยข่าวต่อไปก่อนนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของโจชัวคิมิตนะครับแบบอัปเดต3ชั่วโมงที่ผ่านมา ในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับโดยเฉพาะบิลนะเขาบอกว่าโจโชูคิมิตกำลังพิจารณาการย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าโจโชูคิมิตกำลังพิจารณาการย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าแน่นอนครับสโมสสแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลแน่เพราะว่าในสื่อต่างประเทศเขาเขียนไปเมื่อช่วงเย็นนะครับ แมนซิตี้จะเป็นคู่แข่งแล้วคิมิทอายุ29ปีเนี่ยเปิดใจนะครับแสดงว่าเขาคุยกันนอกรอบเขาเปิดใจย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแน่นอนครับตัวของโจชูคิมิทเป็นหมายเลขหกที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับและที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับเขาไม่ตอบว่าจะมาลิเวอร์พูลเมื่อไหร่เขาจะตอบว่าเขาโฟกัสการเล่นที่อารอัสอารีนาตามสัญญา ตามสัญญาเพราะฤดูกาลหน้าสัญญาเหลือปีเดียวก็หมดดังนั้นบมนยิมินิกจึงเปิดใจขายเขาทีนี้ในรายละเอียดของสัญญานะครับแล้วก็ตัวของโจชูคิมิตเนี่ยในคลิปนี้นะผมได้ได้ข้อมูลจาก f o r ์เ g นเพเทนเบิร์ผมจะมาเล่าให้ท่านฟังแบบละเอียดด้วยสัญญาของโจชูคิมิตจะหมดในปี2025ในรายงานจาก The Atlantic ของเดวิดออสตินเขาเขียนข่้เหนื่อยไวท้ที่ข่้เหนื่อยของโจชูคิมิตนะ 328,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ค่าเหนื่อยของโจชูคิมิตที่เขียนในสัญญาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาคือจริงๆเขาอยู่มาตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วเขาตอนนี้ต้องการความท้าทายใหม่นี่คือเหตุผลการจะออกจากบบเยมินิกต้องการความท้าทายใหม่นะครับคือตอนนี้โจชูคิมิตนะครับในยุคข,ของโทมัสซูเคิลเล่นได้ถึงตำแหน่งแบ็คขวานะครับแต่ว่าตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือหมายเลข6ที่ลิฟูตามหาอยู่คิมิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่บายูมินิกจะต้องไม่เสียอะไรเลยบทสัมภาษณ์สุดท้ายของโจชวัวคิมิตมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโจชวัวคิมิตมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น ได้อะไรไหมเนี่ยพูดไว้ให้เราคิดเยอะมากนะครับนี่คือการเปิดใจประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราของโจชคิมิตนะครับเรื่องราวต่อไปเลยนะครับเรื่องราวต่อไปเลยก็เป็นเรื่องของเอเล็กเดนแฮกละนะครับคือวันนี้นะครับท่านไปดูบทความของ BBC s p o r t อร์ตเอเล็กเดนแฮกให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport นะครับ มาดูกันว่าเอริกเทนแฮกพูดอะไรใน BBC s p o สปกันเอริกเทนแฮกนะครับได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยมีโอกาสอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปครับตัวเขาอะเทนแฮกอะมีโอกาสอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปหลังจากชนะลิเวอร์พูลผมคิดว่านะมันเป็นเกมเกมนึงอะที่ชนะได้และไปะต่อไปได้ แต่บททดสอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังมีอีกเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้ทำไมในรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับเขาเป็นแฮ็กบอกอะไรเซอร์จีมและคริปเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าใครติดตามข่าวนะตั้งแต่เช้าละแกเรยเซาเกตเนี่ยมีโอกาสมาคุมทีมแทนเต็นแฮ็กเพราะเซอร์จีมต้องการอ่าเซอร์จีมต้องการแต่ตัวบ่งชี้เนี่ยนะครับผมก็อธิบายแบบละเอียดไปแล้วในข่าวแมนยู คือสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเขาต้องให้ตัวของเซา์เกตทำงานยูโร2024ให้จบแล้วคุณจะเอาเขาไปจริงๆต้องจ่ายค่าชดเชยอยู่ละทีเนี้ยในส่วนของเตนแทกเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโมเมนตัมของการอยู่สโมสสอนต่อเนี่ยมันดีมากหลังจากชนะลิเวอร์พูผมเองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบทความของนายฟิลอาร์แม็กนาวดี ซึ่งเป็นนักเขียนฟุตบอลของ BBC เขียนก็คือเขาคงคุยกับเตนแฮกกนแหละนะครับนายฟิลแมคคันดี้หัวหน้าการดนักเขียนของหัวหน้าฝ่ายเขียนของ BBC s p o r t เนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวของเตนแฮกเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจอกับลิ์พูเนี่ยเขาเผชิญแรงกดดันมากแต่เมื่อผ่านลิ์พูไปได้เขาก็าเลยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมว่าเกมมันยังไม่จบนะสำหรับ เอเดรีนแฮกเนี่ยบทพิสูจน์มันยังเหลืออีก10นัดสําหรับพิมลีกแล้วก็เหลือสําหรับเอเบครับอีก2นัดเตนแฮกเหลือ12นัดครอปเหลือ15นัดนั่นก็หมายความว่าเตนแฮกยังคงนะครับยังคงมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีก12นัดหลังจากนี้ทีนี้ตัวเซาเกตนะครับในรายงานวันนี้นะผมขอ,อยัดพูดนิดนึง บทความตับทความของเบนจาคอบที่ผมพูด่อเช้าเนี่ยอนาคตของเตนแฮกยังเร็วเกินไปที่จะประเมินนะครับยังยังเร็วเกินไปที่จะประเมินแต่ว่าเตนแฮกจะต้องพาทีมติดท้าโฟให้ได้นั่นแหละครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดต้องอยู่ตรงนั้นถึงจะประเมินได้นะครับก็เป็นบทความของ BBC Sport นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้เรื่องราวต่อไป เป็นเรื่องราวของจามามัวเซล่านะครับบทความนี้ตอนที่ผมเปิดแปลนะครับ9นาทีก่อนก่อนเข้ารายการเนี่ย9านาทีนะจามามัวเซล่านะครับฟุตบอล365นําเสนอตอนนี้นะครับฟุตบอล365เป็นหน้าปกจามารมัวเซล่านะผู้เชี่ยวชาญนะครับนักข่าวนะครับชื่อว่าโจวิลเลียมเขียนบทความนี้ไปฟังกัน โจวิลเลียมกล่าวว่าอ้างถึงนิวโจนด้วยแสดงว่านักข่าวเขาคุยกันอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราฟังนิวโจนก่อนมัซีล่าเนี่ยเรารู้ละว่าเงื่อนไขคือออกจากเบเยอร์บินิกอันนี้เมื่อเช้าในข่าวลิเวอร์พูลก็มีแต่ดิวของเจมม่มัซีล่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่อยากซื้อเขาเจมม่ามัซีล่าเปรียบเสมือนจุดเบอร์ลิงแฮมเวอร์ชันสองจุนย์สำหรับลิเวอร์พูลนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะ คือจูดบริงแฮม2.0แต่ตอนนี้นะครับริพูแต่งตั้งริช์ดฮิวนะครับเป็นทางการไปแล้วคือไม่เคียงแคเอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้วางรถแมปสำหรับเพลย์เมคเกอร์คนใหม่ก็คือคนนี้แหละจะมาโมเซล่าเนั่งก็เหมือนขาว่าพอวันนี้แต่งตั้งรีชัดฮิวปุ๊บฮิวกับเอ็ดเวิร์ดน่าจะเลือกจะมาโมเซล่าเป็นดีลอันดับหนึ่งความหมายสำหรับผู้เล่นนะโคต้ตก็ส่วนโคต้ตไป จะโมโมเซล่าน่าจะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของริชาร์ดฮิวและไมเคิลอิเวิร์ดทันทีทีนี้ดินดินโจนนักข่าวก็เขียนไว้ว่านะครับหลังจากแต่งตั้งฮิวนะอันนี้เป็นบทอีกความเึงนะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับพูดกันแบบตรงๆนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการนักเตะเข้ามาเปลี่ยนแปลงใหม่ๆโดยเฉพาะตำแหน่งอย่างโจโชคิมิตและตัวของมูเซล่าวัย21ปี มูซิล่าหมดความท้าทายกับาบเยมริมิกไปแล้วและเขามองไปว่านี่คือความท้าทายใหม่มันเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลไปละมันเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลไปละในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกสโมสรหนึ่งที่สนใจมากนะครับแล้วอนาคตเรียวเมริดเองอะแต่เรียวเมลิดนี้ตัวเลือกเยอะมากนะครับเขาคงยังไม่เอาจะมามูเซีล่าหรอกเขาได้คุยกับกาลาโชเมื่อวานนี้ แต่ทีนี้นะครับเขาบอกได้เลยว่าตัวของเจมมัวเซล่าเขาอยากจะไปแอนฟิลอันนี้ก็มันเป็นคำอ้างอิงนะของนักข่าวนะครับก็ต้องรอติดตามกันตอนนี้นะครับออฟฟิเชียลดิชาร์ทฮิลแล้วดิชาร์ทฮิลจะใช้เจมมัวเซล่าเป็นดีวันดับหนึ่งรอดูกันนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ เรื่องราวของซิตี้ในค่ำคืนนี้นะครับก็คือการขายแจ็ค e กิลิสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าทำไมแมนซิตี้ต้องขายแจ็ค e กิลิสเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าแฟนแมนซิตี้นี่รู้เรื่องนี้ดีเลยนะในรายงานเนี่ยเขาบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยเปิดการขายแจ็ค e กิลิสเพราะอายุของแจ็คแจ็คอายุ28ปีนะครับแจ็คเกิดวันที่10กันยายน ซึ่งในปีนี้พอสิบกันยายนปุ๊บนะเขาจะอย 29, ายุย่สิก้าแมนซิตี้เซ็นมาเนี่ย1 0 0ล้านปอนด์แต่ทีนี้นะครับด้วยเหตุผลทางฟุตบอลในฤดูกาลนี้100ล้านปอนด์สำหรับฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่ที่2หรือที่3ของแจ็คเนี่ยการมีส่วนร่วมในเกมกับแมนซิตี้นะครับ116เกมยิงไป14ประตู17แอสซิสแต่ในฤดูกาลนี้น่าผิดหวังมาก คือฤดูกาลที่แจ็คกิริสสำเร็จก็คือฤดูกาลที่แล้วนะครับพาทีมคว้าชแชมป์แต่ฤดูกาลนี้นะครับทำไมแมซิตี้ถึงคือซิตี้เซ็นสัญญากับแจ็คกิริสนะ4ปีครึ่ง4ปีครึ่งนะครับเกือบ5ปีอะ่ะทีนี้ทำไมต้องเซ็นสัญญาอย่างนั้นก็เขาเซ็นสัญญาอย่างนั้นมาแล้วทีนี้ฤดูกาลนี้แจ็คเป็นตัวสำรองร้อยล้านปอนด์เนี่ยนะครับเป็นตัวสำรอง ทำไป3ประตู1แอสซิสจาก13เกมแล้วก็เป็นตัวสำรอง3นัดด้วยนะครับเล่น13เกมเป็นตัวสำรอง3เกมแสดงว่าตัวจริงแค่10เกมทำไป3ประตู1แอสซิสและที่แน่ๆนะครับถูกจำกัดในปีนี้มากเพราะปัญหาการบาดเจ็บรวมเวลาในการเล่นในฤดูการนี้แจ็กกริสนะครับ702นาที แจ e ็คกิลิสเนี่ยสิเกมมาเล่น702นาทีเหลือเชื่อมาก100ล้านปอนด์เขาว่ากันว่านะเป๊ปเนี่ยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเขาหมกบอกว่าแจ็คกิลิสเนี่ยตำแหน่งของแจ็คเวลาเขาเล่นท็อปฟอร์มเนี่ยคือระดับโลกผมบอกกันเลยว่าแจ็คกิลิสเป็นระดับโลกเวลาเขาได้บอลเนี่ยคุณแทบจะแตะบอลจากเขาไม่ได้เขาเก่งกับการคลองบอลมากแล้วแจ็คกิลิสมากับแมนซิต <Stud> ี้เนี่ยเซ็น6ปีครึ่ง เส้น6ปีครึ่งนะครับดังนั้นนะครับเดือนกันยายนวันที่10ก็จะยุยีปีมูลค่าของแจ็คกิลิสเนี่ยเขาเลยบอกว่าเมื่อแจ็คมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วได้ลงเล่นน้อยข่าวการขายเขาออกไปขั้นต่ำา40ล้านปอนด์แมนซิตี้จะเปิดการขายแจ็คกิลิสในซัมเมอร์นี้นะครับ40ล้านปอนด์เนี่ยครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรอดูกันนะครับ เรื่องราวต่อไปเลยนะครับผมขออนุญาตทักทายแฟนๆหน่อยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับในช่องไลฟ์สด YouTube แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับไลฟ์สดเพจสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับไปที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับวันนี้ผมพยายามผมมีบทความอยู่อีกครึ่งทางนะผมยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของโยฮันบัคคายโก ถ้าใครดูในสรุปข่าวลิเวอร์พูลวันนี้นะครับเรื่องราของโยฮันบาคาโยโก้เนี่ยนะครับกับจะเป็นการแข่งขันของตอนนี้นะ3ทีมแล้วนะครับบทความนี้อยู่ใน Express นะครับถ้าอูใน e x p r เ s s เลยนะครับเขาบอกว่าแมนซิ t y ตีรลิเวอร์พูลเชลซีเนี่ยคือ3ทีมที่ต้องการเซ็นสัญญากับบาคาโยโก้โยฮันบาคาโยโก้ตัวรุกกองหน้าตัวท็อปเลยครับของ PSV i o f e n อใช่ไหมผมขยันเช็คก,ก่อนนะโยฮันบาคาโยโก้นะครับกองหน้าทีมชาติบเบลเยียมนะครับของ PSV i o f e n อออายุ20ปีนะครับคนนี้คือนิวเนมาเอาง่ายเลยนะถ้าใครติดตามข่าวลิเวอร์พูลเนี่ยสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังติดตามโยฮันบาคาโยโก้มากโยฮันบาคาโยโก้เนี่ยได้รับความสนใจตั้งแต่แตยุคข,ของเจอเกนครอปละ ครอบก็ต้องการนะครับแต่ครอบต้องเซ็นสัญญากับกองกลางก่อนแล้วเป็นกองหลังก็บาห์ยูฮันบาคายโยโกเนี่ยเซ็นไม่ได้วันนี้โบโยฮันบาคายโยโกนะครับเล่นไปทุกรายการแล้วนะ40นัดยิงไป8ประตู13แอสซิสเล่นไปทุกรายการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย13แอสซิสเนี่ยแอสซิสเก่งกว่ายิงสัญญาอยู่กับ PSV อเอเฟนถึงปี2027ท่านรู้ไหมว่าค่าฉีกสัญญาเท่าไหร่ โยฮันบาคายโยโก้โยฮันบาคาโยโก้มีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือประมาณ51ล้านปอนด์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ PSV อีลฟที่เขาไม่ต้องการขายไปนะครับดังนั้นรายงานจาก Sky Sport s p o r t ์ตเยอรมนนีเป็นอีกอันนึงที่คอนเฟิร์ม3ทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับที่จะฉีกสัญญา,าโยฮันบา,าโกาโยโก้ก็คงไม่พ้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและเชลซี นะครับก็ตามนี้นะครับตามนี้ก็เอาไว้ซัมเมอร์ลุ้นกันนะครับเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของสโมสรเชลซีเรื่องราวของเชลซีในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องของเทียโกซิวานะครับเรื่องราวของเทียโกซิวานี่ในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรฟูมิเนเซ่นะครับอดีตต้นสังกัดนะครับคืออังตรงนะ ตอนเริ่มเล่นเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มแถวนี้แหละฟูมิเนเซ่เนี่ยตอนนี้อายุ39ปีกำลังจะหมดสัญญากับเชลซีนะครับคือเทียโกซิวานเนี่ยมาจากปารีสแซงต์แมงในปี2020เล่นใ้กับเชลซีเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับกับเชลซีมากๆวันนี้ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรฟูมิเนเซ่ที่ชื่อว่าเฟร็ดคนละเฟดกันนะไม่ใช่เฟดล่างทองนะ นายเฟสผู้อำนวยการกีฬาของฟูมิเนเซนะครับได้ออกมายอมรับว่าเทียโกซิวาเนี่ยคือการเซ็นสัญญาในฝันเพราะตอนที่เล่นให้กับฟูมินเนเซสมัยก่อนที่ภาพยังหน้าตาเด็กๆเนี่ยนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับและเขาก็ไปเติบโตกับเอซีมิลานสร้างความสำเร็จนะครับตั้งแต่การลนฟบอลตั้งแต่ปี49แน่นอนครับตัวของเฟสผู้อำนวยการกีฬาของฟูมินเนเซให้สัมภาษณ์กับ ESPN บราซิลว่า เทียโกซีวาเป็นความฝันของเราเป็นเวลานานละประธานสโมสรนะครับคุยกับเราเนี่ยผู้บริหารเนี่ยทุกสัปดาห์เลยเขาต้องการเทียโกซีวามากๆเทียโกมีสัญญาในอังกฤษเราให้กำลังใจเขาแต่สัญญาในอังกฤษกำลังจะหมดลงประตูของเราเปิดกว้างกว่าเดิมเราต้องระวังนะครับไม่กดดันเทียโกแฟนบอลรักเทียโกนะครับ และที่สำคัญก็คือเทียโก้ก็รักนะครับเทียโก้ก็รักสโมสอนฟูมิเนเซ่ด้วยแลวก็หมายความว่าทั้งแฟนบอลน,นี่นี่เงี้ยน่ากลับไปมากเลยเพราะว่าแฟนบอนลรักแล้วมันก็จะเป็นช่วงโค้งท้ายๆของการเล่นฟุตบอลของเทียโก้ซิวาดังนั้นนะครับไม่มีอะไรพิกโผถ้าจะเลือกกลับไปสโมสรฟูมิเนเซ่นี่คือเรื่องราวของเทียโก้ซิวานะครับกับสโมสรเชลซีเมื่อหมดสัญญานะครับ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวในฟุตบอล365อีกละนะครับเรื่องราวของฟุตบอล365บทความนี้ออกมา1ชั่วโมงนะครับเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซเนคือวันนี้นะครับข่าวของลูอิสโอแฮมเนี่ยเขารายงานว่าสโมสสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลายเป็นตัหนึ่งที่จะคว้าตัวโอเซเพนได้ หลังจากตกลงค่าตัวเท่าไหร่หรือไมยครับไม่ต้องไปฉีก150ล้านยูโรน,ะ 120, นะ120ล้านยูอะร120ล้านยูโรก็ได้ละเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้เปรียบอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีแล้วในการฉีกสัญญานะครับวิกเตอร์โอเซมเพนแค่94ล้านปอนแค่94ล้านปอนผมเห็นตัวเลขแล้วก็เป็นลมละโอ้โหคือ94ล้านปอนเนี่ย สโมสรแมนเชสเตอร์ยังติดกฎฟันเดนเชยลอยู่นะครับดังนั้นนะครับเชลซี Chelsea, แต่อาร์ซนอลกับเชลซีเนี่ยก็ไม่แน่นะพอนี้เชลซีกาลังดำเนินการขายผู้เล่นออกไปอะ่ะทีนี้วิกเตอร์โอเซเพนตอนนี้ตกลงค่าตัวได้3 4ล้านิบล้านปอนด์ครับขออภัยนะครับตอนนี้ตกลงกันค่าตัวของอาร์โอเซมเพนเนี่ย94ล้านปอนด์ทีนี้โอเซมเพนเนี่ยนะครับต้องการมาพิมลิกเป็นต้นทุน ในรายงานจากเดวิดออสตินนะครับรายงานว่าจริงๆแล้วนะครับนาโปรีเนี่ยนะครับก็ใกล้ๆร้อยล้านปอนดน์เขารับอยู่แล้วแนวโน้มนะครับก็คือการฉีกสัญญา94ล้านปอนด์นี่แหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของเรียลเอนทิสเนี่ยประธานโสโมสรนาบุรีเนี่ยก็ยืนยันตั้งแต่เดือนมกราแล้วว่าโอซมเนจะไปพเมยรีความจริงคืออะไรความจริงก็คือเอเจนต์ของ อาวิกเตอร์โอซิมเฮนน่ที่ชื่อว่าโรเบโตเดฟันติโรเบโตเดซันฟันติเนี่ยนะครับเขาเป็นเอเจนต์ของโอซิมเฮนเขาบอกว่าทีมที่เหนือคู่แข่งก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับในการที่เขาต้องการไปที่สุดโอซิมเฮนน่แท้จริงแล้วต้องการมาแมนยูนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับบทความจากฟุตบอล 365.com 1นึงชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของสโมสสอาร์เซนอลท่านคิดว่าใครเป็นกองกลางที่เก่งกว่าดิคาไรส์บ้างท่านคิดว่ามีใครเป็นกองกลางที่เก่งกว่าดิคาไรส์บ้างใครเป็นแฟนอาร์เซนอลลองบอกผมมาสิตอนนี้กองกลางตัวรับอันดับหนึ่งของอาร์เซนอลน่คือใครก็คือดิคาไรส์นั่นแหละแต่ทีนี้นะครับในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับท่านไปดูบทความที่อยู่ใน TBR f o t b a l l c o m ออกมาเมื่อกี่ชั่วโมงเนี่ยอา้าวไปไหนละกี่ชั่วโมงเนี่ยอะช่างมันจะออกมาตอนไหนก็นแล้วแต่แต่ออกวันเนี้ยเขาบอกว่าใน tbr นะอาร์เซนอลควรเซ็นสัญญากับกองกลางอีกคนนึงเขาคนนั้นคือใครเขาคนนั้นชื่อว่าชาบี้ไซมอนชาบี้ไซมอนคุณๆนะเป็นนักฟุตบอลน,นะครับที่เล่นตำแหน่งกองกลางนะครับอ่าให้กับจริงๆอะ่ะ ติดทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับติดทีมชาติฮอลแลนด์ปัจจุบันนี้เล่นให้กับไลซิกหมายเลข20ทีมชาติฮอลแลนด์ใส่เสื้อหมายเลข25เล่นให้กับไลซิกใส่เสื้อหมายเลข20นะครับทีนี้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่านะครับตัวของชาบี้ไซมอนเนี่ยฟอร์มเยี่ยมเหมือนกับดิแคร e ไรซ์ชาบี้ไซมอนเป็นนักเตะที่ฟอร์มเยี่ยมและอาจจะเก่งกว่าดิแคไรซ์อีก โอ้โหนักข่าวนี้เขียนมากใครเขียนเนี่ยลูคัสอาร์โนลูคัสอาโนเป็นคนเขียนบทความนะเขาบอกว่าไรเซนยอดเยี่ยมกับอาร์ซนอนใช่ไหมแต่มีคนทํางานได้ดีกว่าไรซ์อีกก็คือชาบี้ไซมอนตัวของชาบี้ไซมอนเนี่ยนะครับในในใ,ในส่วนของความเป็นอัจฉริยะเนี่ยเล่นฟุตบอลเก่งตั้งแต่เด็กและที่แน่ๆน,นะครับแต่เขาขาดประสบการณ์ในการเล่น,นกับทีมใหญ่ตอนนี้นะอาร์ซนอนเนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสที่จะขายคลายฮาวเวิร์สในช่วงจบฤดูกาลนี้และอาจจะเติมเต็มด้วยชาบี้ไซมอนก็ได้นะครับก็รอดูเหตุการณ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตละกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราของชาบี้ไซมอนนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดีวของโจชัวซิกซี่นะครับ โชว์เซ็กซี่นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับคือตอนนี้ศูนย์หน้าของโบลุนยาคนนี้นะก็เขาเรียกว่าติดทีมชาติฮอลแลนด์รุ่นยูย่สิปีตอนนี้ไปดูเกมทีมชาติเลยเลยผมไม่แน่ใจว่าตัวโชว์เซ็กซี่ติดทีมชาติช,ตชุดใหญ่ฮอลแลนด์หรือยังนะผมไม่ได้ไปเช็คให้นะคือบทความที่ผมอ่านอยู่เนี้ยมันอยู่ในแคสตาเดโ l สปอร์ตหน้า12บอกเลขหน้าด้วยอะ่ะเออปัจจุบันนี้นะครับ แมนยูมีรามุสฮอยลุนเป็นศูนย์หน้าเป้าแต่โจโชซิกซี่เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมเนี่ยสนใจมากเพราะแต่ละสโมสรเนี่ยรู้ว่าโจโชซิกซี่เนี่ยมีเงื่อนไขนะครับการฉีกสัญญาได้เมืร์ยิมินิกเนี่ยฉีกสัญญา40ล้าน40ล้านยูโรได้เลยนะประมาณ35ล้านปอนด์ได้เลยแต่ดูเหมือนว่าซิกซี่ไม่ต้องการกลับไปเล่นที่เดิม ทีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่จ่ายราคาที่แพงเกินไปถึงแม้ว่าโจชูซิซี่เนี่ยกำลังไปได้ดีกับโบลญยานะ11ประตู6แอสซิสจาก30เกมละนักเตะวัย22ิบปีคนนี้นะครับจ่ายบอลสำเร็จสำเร็จนะ21ครั้งใน1เกมนะครับชนะการดนล4.2เก็บบอลได้3.1คือเป็นคนครองบอลเก่งดังนั้นการติดทีมชาติฮอลแลนด์นะครับสโมสรบายมิิกซื้อได้ในราคา40ล้านยูโรนะ แต่สโมสรอ,อื่นต้องซื้อในราคายุติธรรมที่60ล้านยูโรเพราะว่าทำไมบาร์ยมินิกซื้อถูกกับชาวบ้านเพราะเขาเคยอยู่กับบาร์ยมินิกมาก่อนบาร์ยมินิกขายให้นะครับดังนั้นก็ต้องซื้อดีถูกกว่าปัจจุบันนี้บรุญยญอยู่อันดับ4ของตารางเกาโชซิรีอานะครับตามหลังอยู่ประมาณ7แต้มไม่รู้ไม่ได้ไปนับกับเขานะครับผมก็าตามสื่อว่านะครับแล้วก็แมนยูยังมีข่าวกับกองหน้าอีกหลายคนอย่างซาอูกิรัซีด้วย ครับมีเงื่อนไขาการฉีกสัญญาถูกมาก17.5ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับเมื่อช่วงบ่ายผมบอกว่าผมจะนั่งแปลข่าวสเปอร์ปุ๊บนะครับตอนเย็นข่าวมันออกเยอะกว่าผมก่อนที่จะไปออกกำลังกายเนี่ยก็มองละเอ้ยข่าวสเปอร์ทำหรือไม่ทำดีอ่ะสัญญาเขาไว้ยังไงก็ต้องมีในสรุปข่าวการย้ายทีมผมก็ ทำให้เนี่ยนะครับล่าสุดคอนเนอร์การ์เกอร์นะครับไม่น่าพิกอังเก้ปอสเตโคกูนะครับบทความของ TBRfootball.com นะครับเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยนะครับได้เลือกคอนเนอร์การ์เกอร์แล้วและนี่คือกองกลางที่สมบูรณ์แบบสำหรับสเปอร์คนหนึ่งสเปอร์ต้องใช้เงินคอนเนอร์การ์เกอร์ที่30ล้านปอนด์นะครับทีนี้ในสื่อตา่างประเทศเขาบอกว่าปียร์ฮอยเบิร์กเนี่ย จะเป็นคนแรกๆที่จะต้องขายออกไปในช่วงของซัมเมอร์นี้เปียร์ฮอยเบิร์กมีคนรอแล้วในขณนะดเดียวกันนะครับเอเดสันแห่งแอตแลนตาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคัดดิเดตท,ที่จะเข้ามาเป็นแดนกลางของอสโมสรสเปอร์นะครับและที่สำคัญก็คือเอเดสันเนี่ยเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งเลยนะตัวในแต่งกองกลางอะ่ะแต่ตอนนี้สเปอร์เนี่ยนะครับจะเซ็นสัญญากับคโคเนอร์การ์ลเกอร์นะครับแค่30ล้านปอนด์แต่ว่าเชลซีเขาตั้งไว้ 50นะ40-50เลยนั่นก็หมายควาว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในเรื่องของความสําเร็จว่าว่าใครจะได้เอเดสันสเปอร์อาสเปอร์มีโอกาสได้เอเดสันแห่งแอตแลนตามากๆนะครับเพราะว่าเขาได้ไปดูฟอร์มแล้วก็ได้คุยเงื่อนไขไปแล้วนะครับในส่วนของค่าฉีกสัญญาของ A เอเดรสันหรอในกาโชมีคาโตเขาบอกว่า30ล้านปอนด์นะครับสาล้านปอนด์อันนี้ก็ เรื่องราวของเอเดสันกับสเปอร์นะครับแล้วก็ใครคนหนึ่งนะเอเดสันแล้วก็คอนเนอร์กาล์ลเกอร์ของสเปอร์ด้วยรอลุุนกันนะครับเรื่องราวต่อไปอยู่ในรายการทอ l k s สปอร์ตเลยในค่ำคืนนี้นะครับในรายการทอ l k s สปอร์ตเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแมนยูอาจจะชนะแมนซิตี้นะ ในการเซ็นสัญญากับนักเตะที่ชื่อว่าฟรานโกต้องอ่านชื่อดีๆเนี่ยฟรานโกมาสตันนูโอโนฟรานโกนะครับมาสตันดูโอโนนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนไตเป็นชาวอาร์เจนไตเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับลิเวอร์พูลกองกลางของลิเวอร์พูลรายนี้นะอายุ16ปี สิปีก็เมอสี่บ้านเราเล่นกองกลางของลิเวอร์พูลแล้วสูง180ยิซนเมตรด้วยทีมชาติอาร์เจนตินารุ่นยูไม่เกิน17ปีสวมเสือเ้อหมายเลขยี่คนนี้นะครับชื่อว่าฟรังกามัสตันดูโอโนนะครับอ่านอีกรอบก็คงไม่เหมือนเดิมอะผม,มนะทีนี้นะครับการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะร,รายนี้ในสื่อตามเพศเขาบอกว่าแมนยูนะครับรู้ละ ว่าเงื่อนไขของเด็ก16ปีคนนี้มันคือการเซ็นสัญญาปิศาสตร์ของเมนยูเลยนะถ้าเกิดจ่ายจริงอะ่ะเขาบอกว่าฟรังโกนะครับมาสตาดูทูโนคนนี้นะครับโลโมาโนโกล่าวว่าเงื่อนไขาการฉีกสัญญากับดาวรุ่งวัย16ปีเป็นสูงเป็นที่สูงสุดนะครับเป็นค่าตัวสูงสุดสำหรับอาณฟุตบอลอาเจนิน่ลนาละ ใน,ในเจนีนาไม่มีใครเซ็นสูงสุดขนาดนี้นะสัญญาก็คือ42ล้านปอนด์เด็ก16ปีเนี่ย42ล้านปอนด์่ะแพงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อตาาอ่าตงประเทศเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ต้องคือไม่ต้องการจะแพ้เดี๋ยวนี้เพราะเด็กคนนี้ก็ถูกคาดการณ์ว่าเป็นนักเตะที่เก่งนะครับก็ถามมาคุ้มค่าไหมในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาจจะตกลงราคาแค่ 37ล้านปอนด์คือจะจ่ายถูกกว่าเดิมอ่ะนะครับไม่จ่าย42แต่จะขาย37ล้านปอน์หรือไม่ก็อีกเคสหนึงคือการใช้อมัดเดียโลแลกกับเด็กหนุ่มวัย16ปีไปเลยไอผมว่าเคสหลังนี้ไม่น่าจะเกิดหรอกก็น่าจะมีการซื้อขายกันนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่อไปนะครับ น่าจะเป็นเรื่องราสุดท้ายของบทความในคืนนี้ละเพราะว่าผมอัปเดตให้ประมาณสองประมาณสามทุ่มเต็มที่ละนะครับเรื่องราวสุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทีโมวอร์เนอร์กับสเปอร์นะครับเราทราบเงื่อนไขาการเซ็นสัญญาขาดได้ที่อ่าใท่นะสิบห้าล้านปอนด์ไปละแต่ในค่ำคืนนี้นะครับบทความจาก The h a r ร t a c k e r c o m นะเขาบอกเลยครับว่าทีโมวอร์เนอร์จำเป็นต้องยิงประตูต่อคุณต้องยิงต่อ สเปอร์กำลังหันไปเซ็นสัญญาถาวรกับทีโมวันเนอร์15ล้านปอนด์ผมบอกได้เลยว่าหน้าปกที่ขึ้นด้วยคำว่าสติวะเหมือนราคาแบบขโมยมาเลยอะนี่คือความหมายตอนนี้นะครับทีโมวันเนอร์นะครับประทับใจสร้างความประทับใจให้กับอังเก้ปอสเตโคกูมากมีทรงที่จะเซ็นขาดนะครับมีทรงที่จะเซ็นขาดและที่สำคัญก็คือสเปอร์เนี่ยสามารถปิดดิลทีโมวันเนอร์ได้ไม่ยาก อังเก้พอสเตโคกูนะครับรู้ศักยภาพของผู้เล่นรายนี้ดีแต่เขาจะต้องตัดสินใจก่อนยูโร2 0 2 4จะเริ่มขึ้นนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับผมให้เวลา1นาทีนะครับในการถามเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนะครับมีคำถามไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้จัดมารายการมาคุยกับ แฟนๆเลยนะครับนี่คือข้อเสียงของผมอย่างหนึ่งนะครับก็ขอเป็นคําคถามแล้วกันนะครับและขอแค่นาทีเดียวนะผมอยากให้ท่านโฟกัสเวลาเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาของทุกท่านเนี่ยเป็นเวลาพักผ่อนนะครับมีคําถามไหมครับวันนี้ My, ออฟฟิเชียลไมอาริชันฮิลแล้วเนี่ยเขาจะต่อสัญญา4ีคนนะครับโมอาโมนี่อันดับหนึ่งแหละนะครับแล้วมาที่ฟันได้แล้วก็มาเป็น อาริซอนกับเทนเอ้ยนึกออกแล้วเทนอีกคนนึงอ่านี่ครับสี่คนนะครับแล้วก็เรื่องราวของอาร์เซนอลนะครับกับวิกเตอร์โอซิเมนแมนยูแมนยูเชลซีวิกเตอร์โอซิเมนเกล้านปอนด์นะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นอีกมีไหมครับมีคำถามไหมครับเอาไม่มีคำถามใช่ไหมครับงั้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่มากันในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ